รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและนี่คือรายการปริศนาร่างกายรายการที่จะมาชวนน้องๆมาไขปริศนาต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเพราะร่างกายของเรามีความมหัศจรรย์ค่ะและมีกลไกการทำงานที่ซับซ้อนมากมายนั่นเองหัวข้อปริศนาร่างกายของเราในวันนี้นะคะเป็นหัวข้อที่ใกล้ตัวเรามากๆและเป็นปัญหาของเด็กๆหลายๆคนโดยเฉพาะใครที่ติดมือถือติดเกมดูจอกันติดต่อกันวันละหลายๆชั่วโมงเนี่ยนะคะต้องเคยเจอกับปัญหาแสบตาหรือจากที่เคยมองเห็นชัดๆอยู่ดีๆนะคะภาพก็จะเบลอไปซะอย่างนั้นเลยล่ะค่ะทั้งที่เราไม่ใช่คนสายตาสั้นสาเหตุเกิดมาจากอะไรถ้าอย่างนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาไขปริศนาร่างกายไปพร้อมๆกันกับหัวข้อทำไมเพ่งจอนานๆถึงเกิดภาพเบลอไปไขปริศนาร่างกายในหัวข้อนี้พร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าการเพ่งสายตาที่หน้าจอตลอดเวลาเป็นเวลานานๆอาจส่งผลเสียต่อร่างกายโดยเฉพาะดวงตาของเราอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเช่นจะมีอาการปวดหัวปวดตาสายตาพร่ามัวบางครั้งมีอาการเหมือนคนสายตาสั้นมองเห็นไม่ค่อยชัดแต่พอได้พักสายตาอาการเหล่านี้จะหายไปเองนั่นแสดงว่าเด็กๆกำลังมีอาการสายตาสั้นเทียมแล้วล่ะค่ะและถ้าหากปล่อยให้เป็นสายตาสั้นเทียมนานๆก็อาจกลายเป็นสายตาสั้นจริงได้ในที่สุดสายตาสั้นเทียมเกิดจากการหดตัวผิดปกติของกล้ามเนื้อที่ใช้เพ่งในลูกตาซึ่งปกติกล้ามเนื้อส่วนนี้จะหดและคลายตัวสลับกันไปมาตลอดแต่การเพ่งจอนานๆจะทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อที่ใช้เพ่งในตาหดตัวเกือบตลอดเวลาส่งผลให้มีอาการเสมือนอยู่ในสภาพสายตาสั้นมองระยะไกลไม่ชัดและเกิดภาพเบลอเป็นบางครั้งหากปล่อยไว้นานอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพดวงตาตามมาอีกมากมายนอกจากนั้นจอของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตจะมีแสงสว่างในลักษณะเดียวกับจอคอมพิวเตอร์หากหน้าจอมีความสว่างมากเกินไปและจ้องติดต่อกันนานๆจะทำให้รูม่านตาหดตัวจนส่งผลให้เกิดอาการเมื่อยตามากกว่าปกติทำให้ตาแห้งระคายเคืองตาได้ง่ายเมื่อเด็กๆรู้อย่างนี้แล้วเรามาถนอมดวงตาของเราด้วยการไม่เพ่งจอนานเกินไปและควรพักสายตาบ้างโดยการมองไปที่ไกลๆเช่นมองต้นไม้มองวิวทิวทัศน์หรือพักการใช้มือถือหันไปทำกิจกรรมอื่นๆบ้างเช่นเดินเล่นเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพตาที่ดีไปนานๆนะคะการเพ่งจอนานๆเนี่ยจะทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อรอบดวงตาอยู่ตลอดเวลานะคะทำให้เกิดภาพเบลอได้นั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะหากน้องๆป
ล่อยไว้นานเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของดวงตามากเลยนะคะแต่จะให้เราเลิกดูจอเลิกเล่นเกมหรือเลิกใช้สมาร์ทโฟนไปเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะเพราะว่ายุคนี้เราไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเพื่อที่จะดูคลิปหรือว่าเล่นเกมเพียงอย่างเดียวแต่ในบางครั้งเราใช้เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลในการเรียนด้วยแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีในการใช้จออย่างถูกต้องเพื่อถนอมสายตาได้อย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมๆกันเลยค่ะในปัจจุบันนะคะเด็กๆอาจจะต้องใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือว่ามือถือมากขึ้นนะคะแต่การจ้องจอเป็นเวลานานนะคะอาจจะทำให้เกิดโรคตาได้หลายโรคเลยค่ะอย่างเช่นโรคตาแห้งค่ะโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมโรคสายตาสั้นเทียมและภาวะสายตาสั้นที่เพิ่มขึ้นเป็นต้นค่ะการเพ่งจอนานๆนะคะจะส่งผลเสียกับดวงตาได้หลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกนะคะในเรื่องของน้ำตาโดยปกติคนเราเนี่ยจะกระพริบตาอยู่ที่ 15-20 ครั้งต่อนาทีค่ะแล้วเวลาเรากระพริบตานะคะจะรีดผิวน้ำตามาเคลือบผิวกระจกตาเพื่อหล่อเลี้ยงและทำให้การมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นค่ะแต่ถ้าหากว่าเรามีการเพ่งจอการกระพริบตาจะลดลงเหลือเพียง 8-10 ครั้งต่อนาทีนะคะทำให้มีการลืมตาค้างไว้นานและอาจจะมีการระเหยของน้ำตามากขึ้นเกิดโรคตาแห้งขึ้นได้ค่ะซึ่งก็จะมีอาการฝืดตาเคืองตาแสบตาน้ำตาไหลรวมถึงตามัวด้วยนะคะผลเสียต่อมาก็คือในเรื่องของกลุ่มอาการเมื่อยล้าตาจากการใช้คอมพิวเตอร์และจอต่างๆหรือที่เรียกกันว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมค่ะก็จะเป็นกลุ่มอาการนะคะที่เกิดจากการใช้งานจอคอมพิวเตอร์หรือว่าหน้าจอต่างๆมากจนเกินไปค่ะจะมีอาการปวดตาเมื่อยล้าตาแล้วก็มีตาแดงเป็นหายๆได้รวมถึงมีอาการตามัวด้วยนะคะสำหรับผลเสียสุดท้ายเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสายตาสั้นค่ะดังนั้นเด็กๆที่ใช้เวลากับคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอต่างๆนานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสายตาสั้นเพิ่มขึ้นได้ค่ะหมอจะแนะนำการปรับทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะปรับที่1คือปรับพฤติกรรมค่ะในเด็กเล็กๆที่น้อยกว่า2ปีไม่ควรให้ใช้หน้าจอสมาร์ทโฟนหรือหน้าจอใดๆเลยค่ะแต่ในกรณีที่มากกว่า2ปีก็ไม่ควรใช้เกิน2ชั่วโมงและควรจะมีระยะในการพักจำง่ายๆก็ได้ค่ะว่าเป็นสูตร20 20 20นะคะคือการใช้สายตาไป20นาทีแล้วจะมีการหยุดพัก20วินาทีโดยมองไปไกลๆ20ฟุตปรับที่2ควรใช้หน้าจอในแสงสว่างที่เหมาะสมนั่นคือไม่มืดเกินไปแล้วก็ไม่จ้าแสงสะท้อนจนเกินไปสุดท้ายของวันนี้นะคะจะขอแนะนำเรื่องการตรวจตาเด็กนะคะในกรณีที่เด็กเล็กๆอายุ 3-5 ปีควรได้รับการตรวจตาอย่างน้อย1ครั้งถึงแม้ยังไม่มีความผิดปกติใดๆเลยและหลังจากนั้นก็อาจจะตรวจอยู่ที่ความถี่ 1-2 ปีนะคะหรืออาจจะตรวจถี่กว่านั้นขึ้นอยู่กับความผิดปกติต่างๆและคำแนะนำของจักษุแพทย์ค่ะน้องๆรู้อย่างนี้แล้วนะคะจะต้องใช้จออย่างเหมาะสมตามที่คุณหมอแนะนำนะคะที่สำคัญค่ะดวงตาของเรามีเพียงคู่เดียวต้องถนอมรักษาดวงตาของเราอย่างดีที่สุดเลยนะคะน้องๆทางบ้านอยากให้เราไปไขปริศนาร่างกายในเรื่องอะไรนะคะสามารถเขียนส่งมาได้เลยนะคะที่แฟนเพจของเราค่ะขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะและติดตามความเคลื่อนไหวรวมไปถึงดูรายการของเราย้อนหลังได้นะคะตามช่องทางที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยค่ะส่วนตอนหน้านะคะเราจะมาไขปริศนาร่างกายในเรื่องอะไรนะคะต้องติดตามกันให้ได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของพี่จอยลงแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ